คือตอนนั้นน่ะผมเปิดไมค์แล้วก็คุยเป็นภาษาไทยอยู่นะแล้วจู่ๆเว้ยคุณบอลน่ะเขาก็จอยเข้ามาหาผมเฉยเลยแล้วเขาก็เดินมาด้านหลังผมแล้วเขาก็ทำเสียงแบบขอเชิญคุณน้องว่านทีพีมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดคลิปนี้เอ๊ะยืนให้มันตรงๆนะฟิลุกเอ๊ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอันนี้เราก็อยู่กับรายการ VR Story ของช่องน้องว่านทีพีอีกครั้งนึงนั่นเองก็ในพาร์ทที่แล้วก็ขอบคุณเรื่องฟีดแบคทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดไลค์ที่เกิน30ไลค์แล้วก็รวมไปถึงฟีดแบคจากทางคอมเมนต์แล้วก็ติดต่อกันมาจากหลักไมค์นะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆเลยวันนี้ก็มาต่อที่พาร์ท2นั่นเองครับผมงั้นเราก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นเองนะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นในการทำคอนเทนต์ via chat ของผมนั่นเองครับผมคือแรกเริ่มเดิมทีนะผมไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์ via chat เป็นคอนเทนต์ในช่องผมอยู่แล้วครับเพราะว่าผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแคสเกมทั่วไปทั้งเล่นเกมนู้นเกมนี้สลับกันไปมาอะไรประมาณนี้ครับเหตุผลที่ผมไม่ทำคอนเทนต์ via chat เพราะว่าตอนนั้นนะผมคิดว่าคอนเทนต์ via chat นะมันเป็นคอนเทนต์ที่ยากที่จะเอามาทำเป็นคลิปนั่นเองครับผมคือมันก็ไม่ไหวมันเป็นการแบบพูดคุยกันอะไรประมาณนี้ผมกลัวว่าคนดูแล้วแบบจะไม่อินตามอะไรประมาณนี้ครับจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดไปนั่นเองเหตุการณ์นั้นมันเกิดเมื่อวันที่13มีนาคมปี2019ครับมันก็คือเช้าวันสงกรานต์นั่นแหละคือตอนนั้นนะผมก็เปิด YouTube ตามปกตินั่นแหละครับแล้วผมก็ไปเจอไลฟ์สตรีมของพี่เต้ใช่ครับเต้ตังกี้ที่ผมเล่าไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นเองครับผมเขากำลังไลฟ์สตรีมนอนครับคือเขานอนอยู่ใน VR Chat นั่นแหละคือสำหรับใครที่ไม่รู้นะใน VR Chat เนี่ยมันจะมีบางคนที่เขาจะชอบนอนใน VR นั่นเองนะครับผมมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์หรือให้ความแบบแตกต่างจากการนอนในชีวิตจริงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็เห็นว่ามีบางคนที่จอยเข้าไปหาพี่เต้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะจอยตามไปนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนพี่เต้น่าจะตั้งห้องเป็นให้แบบเฉพาะเพื่อนสามารถจอยไปได้ครับซึ่งตอนนั้นผมก็แอดเฟนกับคุณเต้ไปแล้วตอนนั้นผมก็เลยรวมหัวกับคนในห้องตอนนั้นนั่นแหละว่าเราจะแกล้งพี่เต้กันด้วยการพยายามปลุกให้เขาตื่นนั่นเองนะครับผมใช่ครับผมจะแกล้งพี่เต้นั่นเองครับผมก็พยายามจะหาทางในทุกวิธีทางทั้งพูดเอ่ยตะโกนเอ่ยเปิดเพลงเอ่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือคนในห้องก็พยายามช่วยๆกันนั่นแหละว่าแบบเมื่อไหร่พี่เต้จะตื่นพี่เต้ตื่นเมื่อไหร่จะตื่นสักทีจนแบบพี่เต้ก็ตื่นขึ้นมาจนได้ครับแล้วก็มารู้ว่าจริงๆแล้วพี่เต้ปิดเสียงอยู่ครับพี่เต้ก็เลยไม่ได้ยินเสียงพวกเราครับที่ตะโกนไปทั้งหมดนั่นก็คือฝุ่นเปล่าครับใช่ครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าในเมื่อพี่เต้ตื่นมาแล้วเห็นว่าทุกคนพยายามแกล้งอย่างเงี้ยพี่เต้ก็โมโหใหญ่เลยตอนนั้นคือแบบผมโคตรขำหนักมากอ่ะและตอนนั้นน่ะผมก็ได้อัดวิดีโอไว้ด้วยนั่นเองเพราะว่าด้วยความที่ผมรู้สึกว่าอู้เหตุการณ์มันค่อนข้างตลกดีครับก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวอัดเอาไว้แล้วเอามาทำคลิปลงดูเล่นๆดีกว่าอะไรประมาณนี้มันเลยเป็นที่มาของ VR Chat พาร์ทแรกของช่องผมนั่นเองครับผมแล้วมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการทำคอนเทนต์ VR Chat ของผมนั่นเองแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำ VR Chat เป็นคอนเทนต์หลักของช่องนะครับคือยังแค่ทำเล่นๆผสมกับเกมอื่นๆเหมือนเดิมนั่นแหละครับมันก็เลยเข้าสู่เรื่องต่อไปนั่นก็คือยุครุ่งเรืองของช่องผมนั่นเองซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคอนเทนต์ VR Chat นั่นแหละคือผมก็ทำคอนเทนต์ VR Chat ไปเรื่อยๆผสมกับการเล่นเกมอื่นๆไปแล้วตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นต้นปี2020ครับผมได้ไปนั่งคุยกับพี่เต้เรื่องคอนเทนต์จับฉายประมาณนี้ว่าเพราะว่าตอนนั้นพี่เต้กำลังบ่นกับพอดีว่าแบบช่องเขาค่อนข้างจะจับฉายอะไรประมาณนี้แล้วผมก็เลยเริ่มคิดได้ว่าแบบช่องผมเนี่ยมันก็จับฉายเหมือนกันนะเอาจริงคือถึงแม้ว่าช่องผมมันจะเป็นคอนเทนต์แบบแคสเกมแต่ว่ามันก็ไม่มีเกมอะไรที่เอาแน่เอานอนครับเดี๋ยวบางทีก็ไปเล่นโลบอกเดี๋ยวก็ไปเล่นเกมนู้นเกมนี้มันค่อนข้างจะไม่สติโบครับในเรื่องคอนเทนต์ของช่องผมนะแล้วในปิดเทอมของปีนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะมันคงจะถึงเวลาที่ผมควรจะมีคอนเทนต์ที่เป็นกิจลักษณะของช่องผมได้แล้วมั้งผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำคอนเทนต์ VR Chat เป็นคอนเทนต์หลักของช่องนั่นเองครับผมซึ่งถามว่ามันส่งผลอะไรต่อช่องผมไหมก็ส่งผลอย่างมากเลยครับในช่องผมนะทั้งต่อตัวผมแล้วก็ตัวช่องผมด้วยช่องผมน่ะเติบโตเร็วมากเลยตอนนั้นน่ะคือจาก 1,000 ซับกว่าๆไปเป็นแบบ 6,000 7,000 ซับแล้วครับถือว่าแบบเยอะมากจริงนะคือผมทำ YouTube มา5-6 ปียอดซับไม่เคยแบบเพิ่มเยอะขนาดนั้นมาก่อนเลยนะครับผม
แล้วก็ลืมอีกอย่างนึงนะนอกจากยอดซับแล้วยอดวิวก็เพิ่มมากด้วยเวลาผมลงคลิปเวียแชทไม่ว่าจะลงคลิปไหนนะยอดวิวก็ขั้นต่ำคือ 1,000 วิวอัพหมดเลยครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้มันก็เลยทำให้ช่องผมนะมีอัตราชั่วโมงที่ครบ 4,000 ชั่วโมงทำให้สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยเปิด membership แล้วก็ต่อตัวผมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมันทำให้ผมได้เปิดโลกมากขึ้นนั่นเองทำให้ผมได้รู้จักกับใครหลายๆคนในเวียแชทเลยไม่ว่าจะเป็นคุณนัทซุมิคุณมัตสุเอะคุณอานิโนและรวมถึงได้เจอกับยูทูบเบอร์สายเวียแชทในตอนนั้นนะหลายคนเลยทั้งเดฟฟี่คุณย่างไก่มั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็เคยเจอกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นความทรงจำที่ดีคือมันก็ไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์นะเพื่อนในเวียแชทก็ได้พูดคุยกันได้มาสนิทกันมากขึ้นในช่วงเวลานี้นั่นเองมันเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากเลยครับมันแบบคือข้อมูลในตอนนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสนุกอ่ะไปไหนมาไหนก็สามารถพูดคุยกับทุกคนได้อย่างสบายใจอะไรประมาณนี้ครับผมต่อมาก็คือเพื่อนชาวต่างชาติครับผมต้องขออธิบายก่อนนะว่าผมเป็นคนที่มีเพื่อนชาวต่างชาติไม่ค่อยจะเยอะนะแต่ว่าถ้าเอาที่แบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบได้คุยกันมากที่สุดเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ2คนนั่นก็คือคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรนะเราเจอกันในแมปเดอะเกตพาร์คครับผมเป็นแบบที่ผมไปถ่ายคลิปเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะครับผมสามารถไปย้อนดูได้นั่นเองคือตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะอยู่ที่หน้าเว็บทีมั้งแล้วก็จู่ๆเธอก็เดินเข้ามาหาผมครับแล้วเขาก็ขอใหแบบร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมซึ่งผมก็บอกไปว่าผมนะร้องได้แต่เพลงไทยนะเพลงอังกฤษนะผมร้องไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เขาเลยบอกว่าได้เอาเลยแล้วผมก็ร้องเพลงไปร้องไปเรื่อยๆคือผมก็ไม่ใช่คนที่แบบร้องแบบเพ้ออะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ในเมื่อเขาขอมาผมก็จัดให้ครับแล้วหลังจากร้องเสร็จก็เธอก็ปรบมือให้กับผมแล้วแบบโอ้ว้าวแต่ Amazing อะไรประมาณเนี้ยคือไม่รู้ว่าชอบจริงๆมั้ยนะแต่แบบก็ขอบคุณละกันที่ยังอุตส่าห์แบบปรบมือให้กำลังใจผมขนาดนี้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยได้เป็นเพื่อนกันนั่นเองครับผมก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นรวมถึงบางครั้งผมก็ไปร้องเพลงให้เขาฟังเป็นเพลงไทยเพลงอื่นๆอะไรประมาณเนี้ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องไปร้องเพลงไทยให้เขาฟังทำไมแบบไม่ไปซ้อมร้องเพลงอังกฤษอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าเอาจริงๆก็เพื่อนคนนี้ผมค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับเขาที่ไม่ดีในช่วงหลังๆคือผมไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบคือผมรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกผิดต่อตัวเธออะไรประมาณเนี้ยไม่แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกแบบไม่ชอบผมด้วยเหตุผลแบบนี้หรือเปล่านะผมรู้สึกว่าผมไปก่อกวนไปสร้างความรำคาญให้เขาแล้วก็ผมเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอะไรประมาณเนี้ยเธอเลยแบบขี้เกียจฟังผมอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าผมจะเป็นคนที่มีนิสัยประมาณว่าผมจะชอบจอยไปหาแบบเพื่อนสนิทที่แบบสนิทแบบที่ผมที่รู้สึกว่าไว้ใจจริงๆนะอะไรประมาณเนี้ยผมจะไม่ค่อยไปไปหาคนที่แบบแปลกหน้าหรือคนที่แบบเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้สนิทหรือพูดคุยกันมากอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วช่วงนั้นที่แบบผมก็สนิทกับเธอพอสมควรผมก็เลยแบบไปหาเธอบ่อยอะไรประมาณเนี้ยมันเลยทำให้ผมเริ่มกลัวแบบผมทำเธอรำคาญหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือมันไม่ใช่แค่ผมคิดนะแต่ว่าผมสังเกตจากอาการเธออะไรประมาณนี้เหมือนเธอรำคาญผมด้วยหรือเปล่ามั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าหลังๆมาก็คือเราไม่ได้คุยกันอีกเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับก็มันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกค้างคาใจแบบเธอรำคาญผมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าผมทำให้เธอรู้สึกรำคาญจริงๆผมก็ต้องขอโทษเธอจริงๆนั่นแหละครับผมต่อมาก็คือคุณบอลนั่นเองครับผมคนนี้เขาเป็นผู้ชายชาวออสเตรเลียครับผมเป็นสตรีมเมอร์นั่นเองถามว่าผมรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนั่นเองคือย้อนกลับไปตอนที่ผมมี VR ใหม่ๆครับผมตอนนั้นน่ะผมกำลังแบบเล่นในแมปที่มันเป็นยิงปืนอ่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันชื่อแมปอะไรนะแล้วผมก็ไปเจอกับคนที่ใช้อวตารผู้ชายคนนึงครับแล้วผมสังเกตว่าเขาเปิดกล้องไว้ด้วยตอนนั้นนะทำให้ผมเดาได้ไม่ยากเลยว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมถ้าถามว่ากล้องที่ผมหมายถึงนี่มันคือกล้องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนี่ครับนี่คือกล้องสีชมพูตัวนี้เนี่ยมันคือกล้องที่ผมหมายถึงนั่นแหละคือมันมีหลายคนที่ถามผมมาเยอะเหมือนกันนะว่าไอ้กล้องสีชมพูที่มันติดอยู่ข้างๆผมที่มันอยู่รอบๆโคจรรอบตัวผมเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมผมจะอธิบายฟังง่ายๆว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือกล้องนั่นแหละมันเอาไว้ใช้ในการทำเป็นเว็บแคมเหมือนที่ผมใช้ในคลิปเวียแชททั่วไปแล้วก็รวมถึงใช้เป็นตั้งเป็นกล้องในการถ่ายวีดีโออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนอกจากนี้กล้องตัวนี้ยังมีฟีเจอร์ในการถ่ายรูปได้เหมือนกันนะครับผมคุณจะเห็นภาพที่ผมเคยลงแบบในชุมชนอย่างเงี้ยอาจจะมีภาพที่ผมถ่ายด้วยกล้องตัวนี้เหมือนกันนั่นเองครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีคำถามที่ว่าไอ้กล้องตัวนี้อ่ะมันเปิดใช้งานยังไงใช่ไหมครับผมจะอธิบายไว้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับว่าไอ้ตัวอุปกรณ์กล้องตัวนี้อ่ะมันมีให้เฉพาะคนที่ใช้ VR เท่านั้นครับผมใน VR Chat นะซึ่งสำหรับคนที่ใช้ PC ในการเล่นเนี่ยตัวเกมมันจะไม่มีกล้องให้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้กล้องเองอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าทำเป็นม็อดเนี่ยมันทำได้ไหมนะแต่ว่า
ก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เคยเห็นคนที่เขาทำเป็นแบบเว็บแคมด้วยระบบเดสก์ท็อปเนี่ยแหละครับเป็นม็อดอะไรประมาณนี้ของอวตารลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับแล้วก็คำถามต่อไปที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยแน่ๆเลยว่าอ้าวแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าคนที่เขาเปิดกล้องตรงนั้นน่ะเขาเป็นสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าผู้เล่นนีเวียแชทเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดกล้องกันเท่าไหร่หรอกครับหนึ่งเลยคือมันกินทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ครับผมนั่นแหละครับเหตุผลง่ายๆเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นอะไรด้วยมันเท่าไหร่มันกิกะเอาง่ายๆครับซึ่งคนที่จะเปิดกล้องแบบนี้ส่วนใหญ่นะจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ก็สตรีมเมอร์ที่เขาแบบจะใช้กล้องในการแบบพรีวิวภาพหรือว่าแบบทำเป็นเว็บแคมแบบผมอะไรประมาณนี้ครับเราเข้าเรื่องกันต่อแล้วกันเนาะผมก็เลยเดาได้ว่าแสดงว่าเขาน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ก็สตรีมเมอร์นั่นเองผมก็เลยลองเข้าไปทักทายกับเขาดูเนาะผมก็ด้วยความที่มี VR เนาะผมก็พยายามไปเล่นแบบมีเพลเยอร์แหละไปทักทายไปสกินชิปขอแตะมือขอกอดอะไรประมาณเนี้ยเนาะตามภาษาคนมี VR อะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็น่ารักนะเขาก็คือมาเล่นกับผมด้วยนั่นเองนะเขาก็เอ็นดูเขาชอบในแบบการอ้อนของผมอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็เลยได้แอดเป็นเพื่อนกันในตอนนั้นนั่นเองครับผมซึ่งเหตุการณ์ความพีคอ่ะมันจะเริ่มหลังจากนี้นั่นเองครับผมเพราะว่ามันมีอยู่วันนึงครับผมอยู่ที่แมปฟาราพักใจเนี่ยนะครับผมกำลังใช้อวตารตัวน้องน้ำหวานนะในการแบบพูดคุยกับคนในแมปฟาราพักใจอยู่คือตอนนั้นอ่ะผมเปิดไมค์แล้วก็คุยเป็นภาษาไทยอยู่นะผมก็คุยตามปกติเนาะอะไรประมาณเนี่ยแล้วจู่ๆเว้ยคุณบอลน่ะเขาก็จอยเข้ามาหาผมเฉยเลยแล้วเขาก็เดินมาด้านหลังผมแล้วเขาก็ทำเสียงแบบประมาณนี้แล้วผมก็หันไปแล้วผมก็ตกใจแบบอะไรประมาณนี้แล้วผมตกใจเป็นเสียงผู้ชายด้วยนะมันก็เลยทำให้เขารู้เลยว่าผมเป็นผู้ชายครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงก็ไม่ได้น่าตกใจอะไรขนาดนั้นมั้งเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นมีพีเออร์ในตอนนั้นฮะทำให้เขาคาดเดาไม่ได้ว่าผมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าวะแล้วหลังจากนั้นน่ะผมก็เลยได้ไปพูดคุยกับทำความรู้จักกับเขาเพิ่มเติมอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าผมอ่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะถ้าแบบฟังไม่เข้าใจหรือว่าผมเล่นเป็นมิวเพลเยอร์อะไรประมาณเนี้ยมันก็ด้วยเหตุผลนี้แหละก็ต้องขออภัยด้วยละกันซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือแบบเขาเป็นคนที่เฟรนลี่มากเลยนะในมุมมองผมนะแล้วเขาก็แซวเรื่องที่ผมอย่างมิวเพลเยอร์แล้วก็ใช้อวตารตัวผู้หญิงด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเจอกันใน Twitch ของเขาครับคือเขาเป็นสตรีมเมอร์ใน Twitch นั่นเองเนาะหลังๆมาก็คือผมจะไปเจอกับเขาในนั้นซะมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วแหละครับด้วยภาระหน้าที่ของผมแล้วก็ด้วยเวลาที่มันไม่ค่อยตรงกันเลยประมาณเนี้ยครับผมแต่ว่าก็ขอบคุณเขาจริงๆที่แบบอุตส่าห์แบบมาพูดคุยมาเล่นกับผมอะไรประมาณเนี้ยครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักเลยแหละต่อมาก็คือประสบการณ์